สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ The Art มอบชัยชนะเหนือบราซิลให้กับทุกคนบราซิลบุกแพ้โคลอมเบีย 1-2 นะครับในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเป็นความแพ้2นัดติดต่อกันของบราซิลและยังไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมรวดโดยเกมนี้ลุยดิอานนะครับดาวยิงของลิเวอร์พูลเหมาคนเดียว2ลูกให้กับทีมชาติโคลอมเบียแซงชนะซึ่งพ่อและแม่ของลุยดิอัสที่เพิ่งปลอดภัยจากการถูกลักพาตัวก็ได้เข้ามาชมเกมในเกมนี้ด้วยหลังลูกชายยิงได้พ่อก็ร้องไห้ออกมาดิอัสกล่าวว่าเขาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ชทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันในทุกเวลาเขามอบชัยชนะในเกมนี้ให้กับทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและกล้าหาญมากขึ้นด้านอาริชอนเบเกอร์นายทวันทีมชาติบราซิลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของลุยดิอัสกล่าวหลังจบเกมว่าดิอัสเป็นเพื่อนนะเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่พ่อแม่โดนลักพาตัวเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าฟุตบอลแต่บราซิลรู้สึกผิดหวังมากกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้เบอร์ลิเวอร์คูเซนของชาบี้อลอนโซมีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับหลังผ่านไป11เกมในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับทางด้านเบอร์ยมนิกของเป๊ปกุล่าที่เคยทำได้ในฤดูกาล2005-2006ซึ่งในฤดูกาลนั้นเบอร์ยมนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาลนั้นนะครับเรามาดูสถิตินะครับของชาบี้อลอนโซในการคุมทีมเบอร์เลเวอร์คูเซนผ่านไป11เกมมีดังนี้ลงเล่นทั้งหมด11เกมชนะ10เกมเสมอ1เกมแพ้ยังไม่เคยแพ้ใครครับโดยเก็บได้ถึง31แต้มที่1ในตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันเลเวอร์คูเซนภายใต้การคุมทีมของชาบี้อลอนโซในการนี้น่าเหลือเชื่ออย่างมากนะครับตอนนี้เขาเองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในกุญสือที่ทีมใหญ่ทั่วโลกต่างจับตามองในการทำงานของเขาเป็นอย่างมากณตอนนี้แล้วนี่คือของจริงนะครับเกมรุกดุดันนะครับเล่นต่อบอลกันอย่างสวยงามบนภาคพื้นดินเล่นจริง 1-2 กันอย่างสวยงามตาแล้วก็เล่นเพรสซิ่งดุดันตลอดทั้ง90นาทีนี่คือเทคนิคที่น่าสนใจจริงๆเรามาลุ้นกันนะครับว่าฤดูกาลนี้ชาบี้อลอนโซจะพาเบอร์เลเวอร์คูเซนยืนระยะได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันว่าช่วงท้ายของฤดูกาลนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นทีมที่ไม่ได้มีขุมกำลังที่ใหญ่เหมือนกับเบอร์ยมนิกนะครับถ้าหากสามารถคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันได้รับรองว่ากระหึ่มแน่นอนนะครับสำหรับกุนซือชาบี้อลอนโซรับรองว่าสโมสรต่างๆจ้องตาเป็นมันสุบอสไลแอซิดให้กับฮังการีไล่เจ้าบังกาเรียทดเจ็บ 2-2 ชิวตัวยูโรได้สำเร็จนะครับฮังการีเป็นทีมล่าสุดที่คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกยูโร2024หลังจากฮิตตีเสมอบังกาเรีย 2-2 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับและคนที่เป็นเดอะแบกกับทีมชาติฮังการีก็คือโดมินิกสปอสไลโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดมินิกสปอสไลมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาพาทีมชาติฮังการีทำได้สำเร็จนะครับโดยมีสติมาฝากกันนะครับสำหรับทางด้านของโดมินิกสปอสไลซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยพาทีมชาติฮังการีไปศึกยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านบอลสำเร็จนะครับ50ครั้งจากทั้งหมด60ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 83% สร้างโอกาสได้3ครั้งสร้างโอกาสครั้งใหญ่1ครั้งโอกาสยิง1ครั้งเล็งบอลสำเร็จ5ครั้งจากทั้งหมด7ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมนี้วางบอลยาวสำเร็จ3ครั้งจากทั้งหมด6ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์50% เก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้5ครั้งชนะการดวลบนพื้นดิน9ครั้งจากทั้งหมด14ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมนี้ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ทำฟาวมากที่สุดในนัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จัดไป1แอสซิสต์นะครับนี่คือกัปตันทีมชาติฮังการีเดอะแบกส่วนทางด้านของดิโก้โจตานะครับก็ไปเล่นกับทีมชาติโปรตุเกสผลงานก็ไม่น้อยหน้าโดยโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือทีมชาติโปรตุเกสก็ได้ทำการทดลองตำแหน่งใหม่ของดิโก้โจต้าในเกมพบกับทีมชาติลิกเทนสไตน์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยโจต้าของเรานะครับออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวจริงแต่เขาลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายนะครับท่านผู้ชมขอย้ำอีกครั้งว่าแบ็กซ้ายนะครับไม่ใช่ปีกโอ้โหฟังไม่ผิดแน่นอนนะฮะคือเขาลงเล่นตำแหน่งนี้จริงๆนะครับโอ้โหแม้ว่าจะลงเล่นในตำแหน่งนี้แต่ว่าดิโก้โจต้าก็ยังเป็นโจต้าเหมือนเดิมเขาก็ทำได้ดีทีเดียวในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับและเป็นตำแหน่งใหม่ของเขาด้วยโดยเกมนี้โจต้าจัดไป1แอสซิสต์สวยๆนะฮะซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนนะครับโจต้าเล่นในตำแหน่งนี้จนถึงนาทีที่67
จากนั้นก็ขยับไปเล่นเป็นกองหน้าเหมือนเดิมนะครับทางฝั่งซ้ายทีนี้มาร์ติเนสยังจับรูเบนเนเวสมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหทำไมถึงลองกันแบบนี้นะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนที่ลองได้เนี่ยเพราะว่าเจอกับลิกเทนสไตน์นะครับสมันน้อยในยุโรปนั่นเองนะฮะก็ทดลองไปเรื่อยนะสำหรับมาร์ติเนสนะครับแต่ก็ลองดีกว่าจะตั้งไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพราะเจ้าตัวเป็นนักเตะในแนวรุกนั่นเองนะครับอุ้ยสุดยอดดีความคิดนะครับพ่อแม่พี่น้องค่าจ้างเอ็มบัปเป้พุ่งถึง100ล้านยูโรถ้าย้ายฟรีแบบนี้คงไม่ได้ย้ายมาลิเวอร์พูลหรอกนะครับค่าจ้างแพงจริงๆอาร์ตนะครับสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานมาว่าค่าเหนื่อยของคริสเตียนเอ็มบัปเป้สตาร์จากปารีสแซงต์แมงอาจจะพุ่งถึงหลัก100ล้านยูโรต่อปีหากย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวแก๊งทีมชาติฝรั่งเศสนะครับมีสัญญากับสโมสรจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้นแม้ว่าจะมีออปชันขยายเพิ่มเติมอีก1ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะว่าจะตัดสินใจยังไงท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมที่มีออกมาอยู่เรื่อยๆโดยมาดริดถูกมองว่ามีโอกาสมากที่สุดนะครับที่จะได้ตัวเอ็มบัปเป้ปารุ่นเทียมหลังพยายามหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรอัลมาดริดก็จะถอนตัวออกมาจากตรงนี้ซึ่งก็ทำให้กระแสข่าวไหลไปกับสโมสรอื่นขณะที่ตัวของนักเตะเองก็ดูมีความสนใจไม่น้อยซึ่งมีลิเวอร์พูลและบาเยิร์นมิวนิกก็แสดงว่าอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับแต่ละสโมสรอาจมีเรื่องต้องให้คิดหนักเมื่อมีรายงานมาว่าค่าเหนื่อยของเอ็มบัปเป้อาจจะแตะหลักถึง100ล้านยูโรต่อปีเลยนะครับในกรณีถ้าหากย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวนั่นเองนะครับตอนนี้เอ็มบัปเป้นะยังคงทำงานอย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ทำแล้ว15ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับจากการเล่น15เกมในทุกรายการโดยมีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยปีละ35ล้านยูโรหลังหักภาษีแล้วนะครับโอ้โหค่าเหนื่อยโคตรแพงเลยทีเดียวนะครับใครจะไหวเนี่ยนี่คือสุขาวลิเวอร์พูลกับคุณผู้ชมเป็นรอบยังคงที่17พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ